ละครสั้น FC เรื่องศพน้ำหน้านางมีนาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะฟิวฟิวลูกลูกตื่นได้แล้วอะไรล่ะคะพ่อวันนี้วันจันทร์แล้วต้องไปโรงเรียนจริงด้วยวันนี้ต้องไปโรงเรียนตายแล้วฉันจะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ยรีบเลยลูกไปไปไปรีบไปโรงเรียนเลยโอเคค่ะคุณพ่อครอบครัวของฉันไม่ได้รวยอะไรมากนี่คือกระเป๋าของฉันนี่คือตัวฉันชื่อฉันชื่อว่าอาทิตย์ฉันชื่ออาทิตย์เป็นเด็กสาวน่ารักแต่ไม่มีเพื่อนๆมาคบกับฉันสักคนฉันอยู่คนเดียวกับพ่อ2คนไม่มีใครอยู่ด้วยสักคนฉันไม่มีเพื่อนชีวิตของฉันมันเศร้ามากใครอยากลองดูเป็นฉันบ้างไหมมันเศร้ามากอย่าลองดูเป็นของฉันเลยครอบครัวคนอื่นน่าจะรวยกว่าฉันน่าจะมีความสุขกว่าฉันฉันไม่มีความสุขเลยแต่แค่ฉันไม่มีเพื่อนแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีเพื่อนอะไรมากมายก็ได้ว้ายตายแล้วคนจนสกปรกโสโครกออกไปเมื่อกี้โดนว่าเฮ้ยรีบไปโรงเรียนดีกว่าว้ายอะไรน่ะโอ้โหขอทานหรือเปล่าหนูไม่ใช่ขอทานนะคะคุณลุงเฮ้ยนี่หนูไปยืนตรงนั้นน่ะมันผิดกฎหมายนะค่ะพ่อแล้วนี่หนูเป็นนักเรียนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่คุณครูเหรอใช่ค่ะหนูเป็นนักเรียนโอ้โหกระเป๋านี่ไม่มีไว้เพื่อนๆเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะหนูไม่มีเงินซื้อกระเป๋าโรงเรียนโอ้โหแล้วนี่ชุดอะไรเนี่ยหนูไม่มีเงินซื้อชุดสวยๆกับเพื่อนบ้างอุ้ยน่าสงสารชีวิตเธอนี่มันเศร้าเกินไปฉันทนฟังต่อไปไม่ได้ละไปไปดีกว่าอ้าวสวัสดีจ้านางอาทิตย์อะไรหรอยี่มีนาโอ้โหมาโรงเรียนโอ้โหนี่กระเป๋าใหม่แกเหรอใช่แล้วนี่กระเป๋าใหม่ฉันสวยหรือเปล่าโอ้โหไม่จะสวยตรงไหนเลยขี้กากก็ขี้กากไม่ได้ขี้กากนะว้าไม่ใกล้ฉันออกไปฉันสามารถอยู่ใกล้เธออีกได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วออกไปไม่มีใครรักฉันเลยงั้นฉันเข้าห้องเรียนก่อนนะเฮ้ยนี่เธอเป็นใครกันเนี่ยสกปรกโสโครกไม่ใช่คุณครูหรอไม่ใช่ค่ะว้าใครเนี่ยขอทานเข้ามาโรงเรียนเราได้ไงสกปรกโสโครกออกไปเลยนะฉันกำลังทำงานอยู่กลิ่นเหม็นมาฉันทำงานไม่มีสมาธิรีบเดินออกไปใกล้ๆเลยนะขอโทษค่ะเพื่อนๆพายเราที่ไม่ได้ยังไงเนี่ยการบ้านก็ยากอย่างว้ายใครบอกการบ้านยากง่ายๆเป็นขอทานแล้วเรียนไม่เก่งใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้เรียนไม่เก่งแต่ฉันไม่รู้เฮ้ยไม่รู้ก็ไม่ต้องเรียนใช่ๆไม่รู้ไม่ต้องเรียนไม่รู้ออกไปเอ๊ะทำไมเพื่อนต้องว่าฉันอย่างนี้ด้วยอ่ะฉันไม่มีความสุขเลยฉันทำงานก่อนดีกว่ายากจริงๆเลยนักเรียนทำไมไม่ดูกระดานล่ะเนี่ยเขาให้ขีดเส้นตรงอ้าวแล้วไม่ไปเรียนคาบใครเนี่ยก็คาบคุณครูไงคะไม่เขาไม่ได้ให้เขียนเส้นตรงอย่างนั้นเขาให้ลากเส้นเฉียงลงไปฉันพูดผิดเอาแล้วที่เพื่อนเพื่อนเขียนนี่คืออะไรคะนั่นมันคราบคุณครูคุณมักกรีเอาก็หนูไม่รู้ไงคะเฮ้ยเอาฉีกทิ้งดีไหมเนี่ยอย่านะคะนี่คราบคุณครูถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ถูกนี่อะไรเนี่ยลบลบลบอุ้ยฉันไม่มียางลบด้วยสิแล้วฉันจะเอายางลบมาจากไหนเฮ้ยนายมียางลบหรือเปล่าอ่ะมีสิ
ขอยืมได้ไหมอ่ะไม่ได้เอ้าไม่ให้ฉันอีกคุณครูหนูไม่มียางลบถ้าไม่มียางลบก็ไม่ต้องลบเอามันไปทิ้งขยะซะไม่นะคะมันเปลืองกระดาษก็พลิกกลับด้านสิพลิกดีกว่าชึบอ้าวด้านนี้มันเขียนไม่ได้ค่ะมันมีคำเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนพลิกกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็เขียนเส้นเฉียงลงไปฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยอะเส้นเฉียงยังไงล่ะคะครูเอ็มก็ฉันไม่สอนหรอกนะมาเขียนเส้นเฉียงโอเคเห็นไหมเพื่อนเขาเขียนกันหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเขารอเธอแล้วเนี่ยค่ะเฮ้ยเขียนยังไงเนี่ยเขียนไม่ได้เลยอะใช่ใช่ว้ายคนสกปรกโสโครกอย่างนี้ทำงานอะไรก็ไม่ทันเฮ้ยหนูไม่ใช่คนสกปรกโสโครกนะคะอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องมาพูดอีสกปรกโสโครกเฮ้ยคุณครูหนูไม่ได้สกปรกโอ๊ยไปดีกว่าฉันไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วโอ๊ยไปดีกว่าเอาเพื่อนๆก็ไปคุณครูก็ไปนี่มันโรงเรียนอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงเพื่อนก็ไปครูก็ไปใช่แล้วทั้งสองคนนี้ไปเลยอ่ะทั้งสองคนไม่ใช่สิไปกันทุกคนเลยทั้งครูทั้งเพื่อนฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆใช่แล้วนี่อะไรกันเนี่ยทำไมฉันต้องมาอยู่คนเดียวอย่างนี้เรียนไปก่อนก็แล้วกันชุบชับชุบชับอะชุบชับชุบชับโอ้ยแล้วเขาให้เขียนคำอะไรบนกระดานเมื่อกี้เห็นครูเขียนแต่ครูลบไปแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะครูลบกระดานไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะครูลบกระดานไปหมดแล้วสิไม่ได้ละไม่ได้ละงั้นฉันเขียนเขียนไปก่อนก็แล้วกันเขียนเข้าไปชึบชับชึบชับเอ้าเขียนฉันก็เขียนได้นะแล้วก็เขาให้ทำอะไรอ่ะแล้วก็วาดรูปอะไรก็ได้ใช่ปะไม่อ่ะเมื่อกี้เห็นครูวาดรูปส้มอยู่แล้วมันวาดยังไงเหรอเนี่ยส้มฉันวาดไม่ค่อยเป็นนะฉันไม่ได้เรียนวาดรูปมาเมื่อกี้ให้ครูวาดรูปส้มแล้วอะไรต่อไม่ใช่ส้มแอปเปิ้ลไม่ใช่ปั่นแตงโมโอ๊ยอะไรเนี่ยฉันไม่รู้เอ้ยแล้วฉันต้องวาดอะไรงั้นฉันวาดแตงโมแล้วกันฉันชอบกินแตงโมอ่ะหรือว่าครูเขาให้วาดสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองชอบกินสิ่งที่แบบผลไม้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นขนมอะไรเงี้ยสงสัยครูจะชอบผลไม้น่าจะใช่ฮู้น่าจะใช่เดี๋ยวฉันลองเขียนดูดีกว่าให้งั้นฉันชอบกินหมากฝรั่งอ่ะงั้นกินไปก็กันเขียนเลยวาดไปเลยรูปหมากฝรั่งโอ้โหนี่รู้สึกว่าตัวเองก็วาดสวยกันนั่นเนี่ยหมากฝรั่งโอ้โหนี่แทงหมากฝรั่งอะไรก็วาดเข้าไปอะฉึบฉับฉึบฉับอะฉึบฉับฉึบฉับวาดเข้าไปวาดเข้าไปโอ้โห11โมงแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันดูนาฬิกาแล้วห้องนี้นาฬิกามีด้วยเฮ้ย11โมงแล้วเฮ้ยเฮ้ย11โมงเท่าไหร่เนี่ย11โมง12ไม่โอ้ยเข้าไปเลยครับไหนกันแล้วเนี่ยไม่นะฉันยังอยู่คาบไหนอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนๆเขาไปไหนกันแล้วยิมีนาล่ะเอ้ายิมีนาอยู่ที่เดิมยิมีนาไม่ปวดแขนปวดขาหรอฉันโดดเรียนอยู่อ่ะอย่ามายุ่งกับฉันโดดเรียนทำไมหรออุ๊ยนักอาทิตย์สกปรกโสโครกเฮ้ยอย่ามาฉันสกปรกโสโครกสิเฮ้ยออกไปเลยไปล้างหน้าเลยไปล้างหน้าเลยไป
เฮ้ยถ้าฉันล้างหน้าครีมมันจะออกหมดไหมเนี่ยอุตส่าห์ทาครีมมาแล้วครีมอุตส่าห์ทาครีมตัวขาวอะครีมก็โลชั่นนี่แหละแล้วครีมมันจะออกหมดไหมอะคงไม่ออกหรอกมั้งจริงด้วยครีมของฉันออกไปหมดเลยครีมของฉันออกไปหมดเลยอะโอ๊ยครีมออกไปหมดเลยเหรอนี่ทาครีมมาใช่ไหมเนี่ยใช่ฉันทาครีมมาโอ๊ยครีมออกไปหมดเลยออกไปรีบไปที่แท้จริงแล้วเธอนี่มันตัวดำใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเธอยังไม่เคยเห็นตัวตนของฉันจริงๆเหรอไม่เคยหรอกฉันก็เคยทำให้พวกเธอเห็นนะเมื่อวานน่ะเมื่อวานอาทิตย์ชื่อเธอพอดีเลยหนังอาทิตย์ฮ่าฮ่าฮ่าสงสัยจะเป็นวันที่แกตัวดำเพราะเมื่อวานคือวันอาทิตย์ตรงกับชื่อตาแกแล้ววันอาทิตย์มันน่ะส่องแสงมันก็ทำให้จำได้เป็นวันที่เธอต้องดำแน่ๆเลยหนังอาทิตย์ฮ่าไปเรียนคาบอื่นดีกว่าสิบเอ็ดโมงแล้วเขามาเรียนคาบไหนกันแล้วเนี่ย คาบนี้คาบอะไรหรอฉันก็ไม่เคยมาเหมือนกันอะเป็นร้าน อะไรอะ แต่เหนื่อยพอดีฉันสามารถขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่าอะที่เตะฟุตบอลอึ๊บโอ๊ยไม่ถึงอ่ะโอเคนั่งถึงแล้วนั่งพักดีกว่านั่งพักดีกว่าเล่นโซเชียลดีกว่าดูคลิปเรื่องช่องวาลีคิรินดีกว่าดูคลิปช่องวาลีคิรินดีกว่าเรื่องอะไรอ่ะอุ๊ยอ่านสิเรื่องใหม่นะเนี่ยโอ้โหนี่ผีนางรำตอนที่สองมาแล้วเหรอเนี่ยไม่ค่อยได้ดูช่องเขานานเฮ้ยผีนางรำตอนที่สองมาแล้วคลิกเข้าไปดูดีกว่าดูดีกว่าชึบอุ้ยมีโฆษณาแล้วเหรอเนี่ยเก่งจังเลยเขาอ่ะเฮ้ยทำไมได้เก่งอะไรขนาดนี้ดูดีกว่าดูดีกว่าสนุกจังเลยเฮ้ยกดไลค์ให้ดีกว่าฉันอยากกดไลค์ให้เขามากเลยฉันชอบช่องเขาด้วยแหละเพราะว่าช่องเขาสนุกมากเลยใครเป็นคนสร้างช่องเขานะก็สนุกเลยหรือว่าเขาเป็นคนสร้างเองก็ไม่รู้หรือว่าพ่อกับแม่เป็นคนสร้างให้เขาก็ยังเด็กอยู่เลยนะสนุกจังเลยแต่ตรงนี้มันร้อนอ่ะมันจะทำให้ฉันยิ่งร้อนหรือเปล่าตรงนี้แหละลมนั่งตรงนี้นี่แหละเอ๊ะในนาฬิกาโทรศัพท์กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยเที่ยง33นาทีแล้วเฮ้ยไม่เฮ้ยฉันไม่ได้เรียนคาบอะไรเลยเพียงแล้วฉันไม่ได้เรียนเมื่อกี้คาบแล้วเนี่ยฉันคิดถึงการเรียนเหลือเกินอยู่บ้านเล่นแต่โซเชียลรูปของฉันสีมันเริ่มจางกลายเป็นสีอื่นแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันโดนแดดเยอะโอเคเอาโทรศัพท์ไปในล็อกเกอร์ก่อนดีกว่าหวังว่าจะไม่มีใครมาขโมยนะล็อกเกอร์ม.1/1อยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันทับสองอันนี้ทับอะไรอ่ะมันก็มีที่บอกอยู่อ่ะเนี่ยทับนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ตู้ฉันน่ะโอ้โหตู้ล่างสุดเลยเหรอเนี่ยใส่ดีกว่าชิ
ำลังจะไปไหนล่ะจ๊ะฉันกำลังจะไปเรียนคาบอื่นน่ะเที่ยงแล้วไม่กินข้าวเอ้าก็ฉันไม่รู้ไงจะถือกระเป๋าอะไรเป็นนักหนาฉันหาที่ของฉันไม่เจอเอาเหรอเธอลืมเหรอใช่ฉันน่ะลาป่วยตั้งนานฉันลืมอ่ะเฮ้ยแค่เธอไม่ได้ลาป่วยนี่แค่หยุด2วันเองเสาร์อาทิตย์เธอจะมาลาป่วยได้ไงเออก็แค่2วันนี้ฉันก็ลืมแล้วไงเอากระเป๋าไปวางตรงไหนพาฉันไปวางหน่อยมาตามฉันมาโอ๊ยอย่าจับมือฉันได้ไหมอีสกปรกโสโครกฉันอาบน้ำมาจากบ้านแล้วไม่จริงตัวโคตรเหม็นเลยอ่ะก็ได้ฉันโกหกเธอฉันไม่ได้อาบน้ำว้ายแล้วตัวดำอย่างนี้ไปเปื้อนมาใช่ไหมเนี่ยไปเปื้อนหมาไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปเปื้อนหมานี่ฉันอยู่นี่นี่เธอเหมือนตัวสูงกว่าฉันเลยมันอยู่ชั้นบนน่ะฉันหยิบไม่ถึงโอเคฉันหยิบถึงไปดีกว่าโอ้ยเธอฉันจะไปกินข้าวเธอรอเราก่อนสิเราขอกินด้วยไม่ให้กินไปดีกว่าเธอหยุดก่อนทำไมเดี๋ยวเราพาไปใส่ล็อกเกอร์ก่อนนะโอเคอุ้มก็อุ้มตัวอย่างเหม็นเลยฉันขอเรียกเธอว่ามะเร็งสาบที่ปากหนังอาทิตย์ไม่ได้น้องจะเรียกอะไรได้อะเรียกว่าเจ้าหนูได้ไหมอะหนังอาทิตย์ไม่ได้โอ้ยเราจะเรียกอะไรอะตัวอะไรอีกนะที่สกปรกพอแล้วเธอยี่ขยะนี่ไหมอย่านะเธอยี่ขอทานดีไหมไม่ได้นะเธอไอ้ก็บ้านเธอเป็นขอทานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงบ้านฉันเป็นขอทานว้ายบ้านฉันเป็นขอทานมาเดี๋ยวฉันใส่ให้ว่าแต่ว่าทำไมแกนี่มันรู้เรื่องกว่าฉันจริงๆนะนางขยะฉันไม่ได้ชื่อขยะนะฉันชื่อว่าอาทิตย์ไม่ใช่เธอชื่อว่าอาทิตย์ไม่จริงเธอชื่อว่านางขยะไม่ใช่นะเธอเราไม่ได้ชื่อว่าขยะโอ้ยเธอชื่อว่านางขยะไม่เราไม่ได้ชื่อว่าขยะโอ้ยฉันขี้เกียจพูดละพูดนางหนูดีไหมไม่ได้นะเธอโอ้ยนางอาทิตย์แล้วจะให้ฉันพูดว่าอะไรพูดว่านางอาทิตย์เฮ้ยก็ได้พูดว่านางอาทิตย์นะโอ้ยโอเคมาเราไปหาเล่นเล่นดีกว่าไหมมันเล่นไม่ได้ฉันลืมไปฉันไม่ใช่เด็กเฮ้ยฉันลืมไปหรอว่าตัวเองอะโตเป็นวัยรุ่นขนาดนี้แล้วจะเข้าวัยทำงานแล้วเนี่ยฉันยังมัธยมอยู่เลยนะฉันยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยเธอนี่มันหน้าตาดูไม่ดีเธอนั้นหน้าตาดูน่าเกลียดขี้เหร่ถ้าฉันไม่ได้เกิดมาที่โลกถ้าเธอไม่ได้เกิดมาที่โลกเนี้ยเธอฉันน่ะคงสบายไปแล้วไม่ต้องมีเธอคำพูดของมีนาทำให้มันพุ่งเข้าใส่หัวใจของอาทิตย์ทำให้เธอถึงพูดอย่างไรไม่ออกอ้าวนี่ฉันพูดถูกใช่ไหมฮะว่าถ้าเธอไม่ได้เกิดมาจากโลกเนี้ยฉันคงสบายโอเคอยู่คนเดียวไปเลยไม่ต้องตามฉันมาฉันไม่เป็นเพื่อนเธอก็ได้อ้าวเป็นอะไรของเขานะหรือฉันพูดแรงอะไรเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ต้องมาเลยฉันอยู่คนเดียวก็ได้เธอพูดไม่ออกเลยพูดได้นิดๆหน่อยๆเธอไม่อยากคุยกับใครต่อไปแล้ว
ฉันไม่อยากคุยกับใครอีกต่อไปแล้วฉันพูดได้แค่นิดๆหน่อยๆเองแล้ววันนี้เงินจะได้สักบาทมั้ยเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยจะมีโรงเรียนนี้ค่าเทอมมันก็แพงเกินยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลยกี่โมงแล้วก็ไม่รู้3โมงหรือเปล่าจริงด้วย3โมงแล้วหรือบ่าย2โอเคบ่าย2แล้วฉันควรกลับบ้านได้แล้วมั้งฉันจะได้ไปนอนหลับเร็วๆนอนหลับช่วงประมาณนี้นี่แหละฉันจะได้สวยฉันมีความฝันว่าตอนที่ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเข้าวัยทำงานฉันจะเป็นดาราให้ได้ฉันต้องไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเหมาะที่จะเป็นดาราหรือเปล่าแล้ววันนั้นเธอก็โดนมีนาแกล้งเธอนั้นทำให้เธอพูดไม่ออกทำให้เธอเสียใจมากๆทำไมมีนาต้องพูดอะไรกับฉันแบบนี้ด้วยทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนขี้เหร่อะไรขนาดนั้นฉันยังไม่ได้ขี้เหร่ฉันตอนนี้ทุกคนว่าฉันยังสวยอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนว่าฉันขี้เหร่มากเลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยกับความที่เพื่อนพูดกับฉันแบบนี้ฉันก็คุยกับทุกคนไม่ออกแล้วล่ะค่ะชีวิตของฉันมันน่าเศร้าไหมคะตอนนี้ฉันพูดไม่ออกแล้วสักคำฉันเสียใจมากเลยที่เพื่อนทำไมรักฉันเลยสวยค่ะอะไรเหรอจ๊ะขอทานพอดีว่าพี่สาวคนสวยรวยใช่ไหมคะใช่บ้านฉันเป็นเศรษฐีพ่อฉันน่ะโคตรรวยเลยจริงเหรอคะจริงสิพ่อฉันโคตรรวยเลยเดี๋ยวหนูขอเดินตามพี่ตลอดเวลาได้ไหมคะหวังว่าพี่จะทำเงินตกนะหนูขอเงินสักบาทนึงอย่านะเธอเป็นคนขี้ขโมยเหรอเปล่านะคะหนูไม่ใช่คนขี้ขโมยว้ายคนขี้ขโมยคนขี้ขโมยหนูไม่ได้ขี้ขโมยอะไรขนาดนั้นหนูไม่ได้ขี้ขโมยอะไรขนาดนั้นไม่ต้องมาพูดเลยเธอนี่เป็นโจรชัดๆแม่คุณโจรใช่ไหมเปล่านะคะฉันต้องกลับบ้านก่อนดีกว่าไปดีกว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าบ้านของฉันอยู่ทางนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าคือทางนี้กันนะทางนี้นี่นาหรือว่าทางนี้ถูกแล้วไปดีกว่าทางนี้ถูกแล้วฉันก็จำทางบ้านไม่ค่อยได้เหมือนกันฉันก็เป็นคนขี้ลืมเหมือนกันนั่นเนี่ยอย่าลืมตัวฉันด้วยนะคะอย่าลืมเตือนฉันด้วยนะคะทุกคนฉันลืมค่ะวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวน้องเข้าไปคนแรกก่อนนะเดี๋ยวพี่จะตามไปโอเคค่ะคุณแฟนมาน้องเข้าไปคนแรกก่อนนะค่ะโอเคน้องเข้าไปก่อนเลยโอเคค่ะ
ใหม่เนี่ยจ๊ะเด็กใหม่คือใครอ่ะชื่ออะไรทำไมมาสวยกว่าฉันนั่นเนี่ยฉันเป็นเด็กใหม่ฉันเป็นดาราเด็กนะจ๊ะโอ้โหเป็นดาราเด็กเหรอใช่ฉันเป็นดาราเด็กสวยมากๆเลยอ่ะโอ้โหมีทำหน้าที่ไหนมันเนี่ยถึงสวยอะไรขนาดนี้ใหม่มันเป็นตามธรรมชาติฉันหน้าสวยเองโอ้โหนี่ใครเนี่ยนี่คำห้ามแต่งตัวแบบนี้นะมันผิดกฎของโรงเรียนอ๋อพอดีว่าหนูเป็นนางรำที่นี่ค่ะโอ้โหเธอเป็นนางรำที่นี่เหรอเขายังไม่ได้ทำการเลือกนางรำเลยนะไม่เลือกแล้วแต่ว่าฉันเป็นนางรำแต่ว่าคุณครูไล่ฉันออกจากห้องฉันเสียใจเหลือเกินฉันก็ต้องมาอยู่ห้องธรรมดาจริงๆฉันอยู่ห้องแพงนั่นเนี่ยนั่นนี่คือห้องธรรมดาโอ้โหนี่รวยขนาดนี้ได้เหรอใช่ทำงานดีกว่านี่วาดรูปเข้าไปวาดรูปอ่ะนักเรียนให้เขียนคำนี้เข้าไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอไปเอาเกียร์หมาจากไหนอ่ะก็หนูไม่ใช่เกียร์หมานะคะหนูคือเกียร์จรวดครูพูดผิดไปเอาเกียร์จรวดมาจากไหนไม่ใช่เกียร์เต่าเกียร์หมาก็หนูไม่รู้อะค่ะหนูเขียนเสร็จแล้วอ่ะเขียนเสร็จแล้วไปวาดรูปเล่นได้ค่ะนี่วาดรูปเล่นดีกว่าขีดเส้นตรงๆเข้าไปเธอขอลอกกันบ้านหน่อยดิไม่ให้ค่ะฉันน่ะคือคนที่สวยเป็นดาราก็ต้องใจร้ายแบบนี้เยี่ยมมากเลยเธอเยี่ยมมากๆเยี่ยมเหรอโอเคเก่งมากเลยจ้ะเธอที่ชมฉันเดี๋ยวฉันจะให้ลอกกันบ้านนะมาชึบขอบคุณนะไม่นะอะไรเนี่ยแล้วกระบอกของฉันน่ะไม่ให้ล่อจ้ะแล้วกระบอกของฉันหายกระดาษหายถ้ากระดาษหายก็ไม่ต้องเรียนมาให้เธอฝึกเป็นหัวหน้าห้องเลยคนไหนล่ะคะนี่เด็กใหม่เนี่ยสวยมากๆแล้วก็พูดจาไพเราะเสียงล่ะครูได้ยินไม่ชัดลองพูดสวัสดีค่ะทำความเคารพคุณครูสิสวัสดีค่ะอุ๊ยเสียงเพราะมากๆเลยแล้วใครอยากลองทำความเคารพบ้างหนูค่ะหนูค่ะโอ้โหเสียงคนอ้วนใช่ไหมเนี่ยใครอ้วนดูค่ะหนูอ้วนหนูกินเยอะโอเคพูดเลยทำความเคารพครูก่อนสวัสดีค่ะคุณครูโอ้ยพูดอย่างนั้นพูดไม่เพราะเลยก็มันเป็นตามธรรมชาติอ่ะดูอย่างเด็กผู้หญิงคนนี้สิพูดเสียงน่ารักอ่ะหลับได้เลยลูกไม่นะฉันทำงานเสร็จแล้วแต่ฉันหลับไม่ได้ก็หลับไม่ได้ไงใครบอกให้เธอหลับนางมีนาไม่นะฉันง่วงนอนฉันต้องตื่นเช้าครูคะหนูอยากจะตื่นยังมาไม่หมดนะครับอุ้ยนี่ใครอ่ะโคตรหล่อเลยก็ดาราไงนี่ดาราอีกแล้วเหรอใช่ฉันคือพี่ชายของนักสาวคนนี้นี่คือพี่ชายมาน้องมาอย่าไปสนใจพวกนี้เลยไปไม่ต้องไปสนใจเพื่อนๆเลยไอ้เพื่อนๆสกปรกโสโครกไม่มีชุดไหนพวกเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ
ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บไปแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ